مهاجرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تنفينا هو قمتا الله سبحانه وتعالىคำคืนนี้ก็เป็นคำคืนแรกของคืนรอมฎอนอันมุบารอก ซึ่งเราทั้งหลายล้วนแต่ขอพรจากอัลลอฮ์เพื่อให้ได้พบกับรอมฎอนอันมุบารอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเมื่อเข้าเดือนรอญับรอซูลุลลอฮ์จะขอดุอาอัลลอฮุมมะบาริกะนาฟีรอญับวะชะอ์บานาวะบัลลิกนารอมฎอนสองเดือนก่อนรอมฎอนท่านรอซูลุลลอฮ์จะขอดุอาเพื่อให้ถึงเดือนรอมฎอนเพื่อให้ได้พบและให้ได้เจอกับเดือนรอมฎอนบรรดาซะลาฟุสซอลิห์พวกเขาเมื่อเสร็จจากรอมฎอน6เดือนพวกเขาจะขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับอามัลที่พวกเขาได้กระทําในเดือนรอมฎอนและพอมา6เดือนก่อนเดือนรอมฎอนอัลมุบารอกพวกเขาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เพื่อให้พวกเขาได้พบกับรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เดือนแห่งความรอคอยเดือนแห่งความรักที่เรากำลังรอคอยอยู่มันมาเยือนเราแล้วด้วยเหตุนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านวันนี้ก็คือกุลบิฟฎลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟะลิยะฟะรฮูจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดบิฟฎลิลลาห์ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์วะเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟะลิยะฟะรฮูจงดีใจคนสุขภาพที่จงดีใจเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้เจอความโปรดปรานของอัลเลาะห์อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือรอมฎอนอันมุบารอกหวังอย่างยิ่งในช่วงรอมฎอนนี้ท่านใช้ชีวิตของท่านเวลาของท่านให้คุ้มกับเดือนที่มีค่าที่สุดส่วนตะเราะห์ของเราค่ําคืนนี้เนื่องจากเป็นค่ําคืนแรกของคืนรอมฎอนอันมุบารอกอิหม่ามท่านอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ส่วนหนึ่งจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เพราะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จบก็นุ่นคืนที่3เพราะอยู่ได้2จุดกว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์วันนี้เรามาเรียนรู้มาศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาที่นครมะดีนะห์เป็นซูเราะห์แรกที่ถูกประทานลงมาที่นครมะดีนะห์นั่นก็คือหลังจากที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงมะดีนะห์อพยพมาถึงมะดีนะห์ซูเราะห์นี้ก็ถูกประทานลงมานอกจากอายะห์เดียวนั่นก็คืออายะห์ที่281วัตตะกูยอมันตุรจอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์อัลอายะห์อายะห์นี้อายะห์เดียวที่ถูกประทานลงมาตอนที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ทุ่งมินาแต่อื่นจากอายะห์นี้ทั้งหมดถูกประทานมาที่นครมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนบีอพยพซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีอายะห์ทั้งหมด286อายะห์และเป็นซูเราะห์ที่อัตวลเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานในอัลกุรอานท่านจะพบว่าอัลกุรอานมี114ซูเราะห์ซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนั่นก็คือซูเราะตุลบะเกาะเราะห์และในซูเราะห์บะเกาะเราะห์มีสิ่งที่พิเศษหลายๆอย่างอย่างเช่นมีซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะซอมุอายะตินฟิลกุรอานอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานนั่นก็คืออายะตุลกุรซีอายะห์กุรซีอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เช่นกันและในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เช่นกันมีอายะห์ที่ยาวที่สุดอายะตุดดัยนเพียงแค่อายะห์เดียวก็กินไปหนึ่งหน้าของอัลกุรอานเพียงแค่อายะห์เดียวอายะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานทั้งหมดก็บรรจุอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นกันท่านพี่น้องครับเรามาดูเกี่ยวกับชื่อของซูเราะห์ชื่อของซูเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แปลว่าวัวตัวเมียละมูบะตินะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งแปลว่าวัวตัวเมียเพราะในซูเราะห์นี้มีการเล่าถึงประวัติของบันิอิสราเอลในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งให้พวกเขาเหล่านั้นเชื่อวัว
สาเหตุก็คือว่าผมเล่าคร่าวๆนะครับสาเหตุก็คือว่ามีคนหนึ่งในหมู่บานีอิสราเอลถูกฆ่าโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรไม่ทราบว่าใครเป็นฆาตกรเมื่อไปเรียนให้กับท่านมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ทรงสั่งให้เชือกวัวตัวหนึ่งและเอาอวัยวะส่วนหนึ่งจากวัวตัวนี้ไปตีที่ศพนั้นและกระศพนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาและจะบอกจะเล่าว่าใครเป็นผู้ที่ฆ่าเขานี่คือต้นเหตุและที่มาของการสั่งให้เชือกวัวทีนี้มีความขัดแย้งกันในหมู่พวกเขาจะเอาวัวยังไงแบบไหนเรื่องราวมันยาวครับนี่คือที่มาของซูเราะห์อัลบะเกาะห์และซูเราะห์นี้ก็มีชื่ออีกหลายๆชื่ออย่างเช่นซูเราะห์ซะฮเราะห์อัซซะฮเราะห์ใครเป็นคนตั้งชื่อกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในหะดีษหนึ่งรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าอิกรออูซะฮเราะเวนเจ้าทั้งหลายจงอ่านสองซูเราะห์ซะฮเราะเวนนั่นก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะห์และซูเราะห์อาลีอิมรอนและซูเราะห์นี้เช่นกันถูกตั้งชื่อว่าซินามุลกุรอานยอดของอัลกุรอานรับรองหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลิกุลลิชัยอ์นซินามุนทุกสิ่งทุกอย่างมันมียอดของมันส่วนที่สูงที่สุดมันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมียอดของมันส่วนที่สูงที่สุดวะซินามุลกุรอานซูเราะตุลบะเกาะห์และยอดของอัลกุรอานนั้นก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะห์อัลลอฮุนี่คือชื่อที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งเอาไว้เกี่ยวกับซูเราะห์อัลบะเกาะห์หะดีษรายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซีและยังมีอีกหลายๆชื่ออย่างเช่นฟุสตาตุลกุรอานนี่คือที่มาเกี่ยวกับชื่อของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ฟะฎออิลุฮาผลบุญและคุณค่าอะไรครับที่จริงแล้วมีหะดีษเยอะมากมายบ่งบอกถึงผลบุญและคุณค่าของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ผมอยากจะยกเพียงแค่บางหะดีษเท่านั้นเพื่อกระชับเวลาหะดีษแรกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายุตายะมัลกิยามะห์บิลกุรอานวะอะห์ลิฮิอัลลซีนะกานูยะอ์มะลูนบิฮิฟิดดุนยาร็อบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำอัลกุรอานและชาวอัลกุรอานที่พวกเขาอามัลตามอัลกุรอานในวันกิยามะห์และก็สิ่งที่มาอยู่ข้างหน้านั้นก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะห์กับซูเราะห์อาลีอิมรอนสองซูเราะห์นี้จะตกเถียงจะป้องกันยูดาฟาอันอันซอฮิบิฮิมาจากเจ้าของของมันนั่นก็คือผู้ที่อ่านและผู้ที่อามัลเนื้อหาในซูเราะห์อัลบะเกาะห์และซูเราะห์อาลีอิมรอนอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่ากะอันนะฮูมากะมามะตานสองซูเราะห์นี้จะคุ้มครองจะดูแลเจ้าของของมันผู้ที่อ่านมันนั้นเหมือนกับเมฆที่ปกคลุมเขาและก็ซอลลาตานให้ร่มเงากับพวกเขานี่คือผลบุญคุณค่าของซูเราะห์อัลบะเกาะห์และซูเราะห์อาลีอิมรอนหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมความพิเศษของซูเราะห์อัลบะเกาะห์มีเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าหะดีษมากมายที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับความพิเศษเจาะจงของซูเราะห์อัลบะเกาะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตะจอลูบุยูตะกุมมะกาบิดเจ้าอย่าได้ทำให้บ้านของเจ้าเหมือนกับสุสานไม่ใช่ฝังคนตายในบ้านนะครับทำบ้านของเจ้าเหมือนกับสุสานนั่นก็คือไม่มีการอ่านกุรอานไม่มีการซิกิรสุสานเขาไม่ได้ทำบุญไม่ใช่สถานที่ทำบุญนะครับเหตุนี้เจ้าอย่าทำให้บ้านของเจ้าเหมือนกับสุสานก็คือจงให้มีการอ่านกุรอานจงให้มีการซิกิรจงให้มีการละหมาดซุนนะห์ต่างๆในบ้านตอนที่เจ้าอยู่ในบ้านและนบีสั่งจงทำให้บ้านของเจ้าอย่าให้เหมือนกับกุฏินบีก็สั่งอินนัสซัยฏอนยะฟิรุมินัลบัยอัลลซีตุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะห์แท้จริงแล้วชัยฏอนมันร้ายมันจะต้องหนีออกจากบ้านที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะห์ในหะดีษหนึ่งอีกรายงานหนึ่งว่ามันจะหนีออกจากบ้านที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะห์ซะลาซะตะอัยยาม3 วัน 3 วันชัยฏอนจะไม่เข้าในบ้านหลังหนึ่งที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะห์เห็นนี้ส่วนใหญ่หะดีษหรือฮิกายะห์อุลามะห์ในการดูแลหรือในการรักษาคนที่ถูกจินก็คือเขาจะอัสรออัลบะเกาะห์อย่างมากมายนี่คือความเป็นพิเศษของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ทีนี้เรามาดูในเนื้อหาของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ท่านครับถ้าท่านดูในเนื้อหาของซูเราะห์อัลบะเกาะห์
ูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่อิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าอันนะฮาชะมะลัตอะลาอัลฟิคอบะรินในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มี 1,000 เรื่องราว 1,000 เรื่องราวไม่ใช่น้อยนะครับวะอัลฟะอัมรินและก็มี 1,000 คําสั่งวะอัลฟะนะฮยินและมี 1,000 คําห้ามนี่คืออุลามะเขาได้วิเคราะห์เห็นถึงความมากมายและความยิ่งใหญ่ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถ้าเรามาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างละเอียดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอย่างยาวผมเพียงแค่จะสรุปบางส่วนเนื้อหาและสาระที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านพี่น้องครับท่านดูในช่วงแรกของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านจะพบว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาและพระองค์ก็พูดถึงคุณลักษณะของผู้ปฏิเสธและพระองค์ทรงพูดถึงเกี่ยวกับคุณลักษณะของชาวมุนาฟิกมุนาฟิกจะพูดยาวหน่อยเพราะมุนาฟิกเป็นกลุ่มที่อันตรายมากที่สุดหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเล่าประวัติของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในการที่พระองค์ทรงสร้างอาดัมและระหว่างอาดัมกับอิบลิสหลังจากนั้นพระองค์จะทรงเล่าเกี่ยวกับประวัติของท่านมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นก็คือเกี่ยวกับบันิอิสรออีลและก็หลังจากนั้นพระองค์ก็จะพูดเกี่ยวกับชาวยิวนัสรานีและชาวยะฮูดและนัสรานีและในตอนท้ายพระองค์ก็จะทรงเล่าเกี่ยวกับประวัติของท่านอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามสรุปมาแล้วในยุคแรกนี้จะยังไม่ค่อยมีเกี่ยวกับฮุกุมสักเท่าไหร่ฮุกุมจะยังไม่ค่อยมีบทบัญญัติจะยังไม่ค่อยมีในช่วงยุคแรกนี่คือสรุปคร่าวๆของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในยุคที่1วันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้กับท่านผมจะให้ท่านเห็นถึงเป้าหมายแต่ละซูเราะห์บรรดาอุลามะพวกเขาได้ร่วมกันศึกษาพวกเขาได้ร่วมกันวิจัยพวกเขาได้ร่วมกันวิเคราะห์สุดท้ายพวกเขาเขียนสรุปออกมาแต่ละซูเราะห์ล้วนแต่มีเป้าหมายของมันซูเราะห์ซุมอะฮ์ดะมักซูดมีเป้าหมายเห็นนี้อุลามะจึงกล่าวว่าเป้าหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั่นก็คืออิสติคลาฟิลอัฟการสร้างผู้แทนของอัลเลาะห์ผู้การสร้างผู้นำคอลีฟะห์บนหน้าแผ่นดินนี่คือเป้าหมายท่านพี่น้องครับทำไมอุลามะจึงวิเคราะห์เรื่องนี้วิเคราะห์เป้าหมายเป็นเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือว่าสาเหตุซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาที่นครมะดีนะห์และเป็นซูเราะห์แรกหลังจากฮิจเราะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้อพยพจากนครมักกะฮ์ท่านไปนครมะดีนะห์เพื่อสร้างดาวละห์อิสลามียะห์เพื่อสร้างเมืองอิสลามรัฐอิสลามแห่งแรกเห็นนี้ในช่วงการสร้างนี้มันจะเป็นจะต้องมีกฎในช่วงการสร้างมันจะเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบในช่วงการสร้างของรัฐอิสลามมันจะต้องเรียนรู้ตามต่างนานาวิธีการสร้างเพื่อให้เกิดรัฐที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดดาวละห์อิสลามียะห์ที่สมบูรณ์แบบเหตุนี้ซูเราะห์นี้จึงถูกเขียนว่าเป้าหมายของซูเราะห์ก็คืออิสติคลาฟิลอัฟการเป็นผู้นำบนหน้าแผ่นดินท่านพี่น้องครับในนี้มีมากมายเกี่ยวกับโอกาสอายะห์คำสั่งของอัลเลาะห์ซึ่งจากคำสั่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสั่งให้คนคนหนึ่งในการนำของเขาในการเป็นผู้นำของเขาในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาและก็ในซูเราะห์นี้มีมากมายสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามล้วนแต่เป็นกฎเป็นบทบัญญัติในการที่เขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำหรือมาเป็นผู้รับผิดชอบบนหน้าแผ่นดินส่วนประวัติเรื่องราวที่อัลเลาะห์เล่าให้เราฟังตรงนี้3กลุ่ม3จำพวกหรือ3คนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าถึงพระองค์เคยให้คนเหล่านี้มาเป็นผู้นำบนแผ่นดินมาเป็นคอลิฟะห์คนแรกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามประวัติแรกที่ท่านจะพบในที่นี้นั่นก็คือประวัตินบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยประกาศว่าญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลิฟะห์พระองค์ทรงสร้างให้เป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินท่านพี่น้องครับประวัติของอาดัมอะลัยฮิสสลามพระองค์ทรงเล่าให้กับเราเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเราหากเราเนี่ยได้รับหน้าที่หากเราเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายเพื่อดูแลเป็นตัวแทนคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินอะไรที่เราสมควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่เราจำเป็นจะต้องรักษาและจำเป็นจะต้องดูแลอย่างเช่นท่านอาดัมอะลัยฮิสสลามพ
ท่านได้เป็นคอลีฟะห์หนึ่งในคุณลักษณะของคอลีฟะห์นั่นก็คือจะต้องมีวิชาความรู้วะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอ์คุลลาฮาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงสอนให้กับอาดัมอะลัยฮิสสลามเกี่ยวกับชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างคนจะเป็นผู้นำต้องมีความรู้จะนำสังคมจะดูแลประชาชาติจะดูแลอุมมะห์จำเป็นจะต้องมีวิชาความรู้ในการปกป้องหรือในการดูแลศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่คือคุณลักษณะหนึ่งสำหรับคอลิฟะห์ของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดินพี่น้องครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในสรุปมาแล้วจากประวัติของท่านท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่สามารถที่จะดูแลไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มอบหมายเอาไว้ทั้งที่พระองค์ทรงให้มากมายความสะดวกให้กับท่านอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวกับท่านว่ายาอาดัมอุสกุนอันตะวะซอจุกัลญันนะห์วะกุลามินฮารัดันฮัยซุชิตุมาโออาดัมจงอยู่จงพำนักจงอาศัยร่วมกับภรรยาของเจ้าในสวนสวรรค์และเจ้าจงกินเจ้าทั้งสองจงกินอะไรก็ตามที่เจ้ามีความประสงค์ที่อยากจะทานอยากจะดื่มในสวนสวรรค์นั้นเพียงแต่ข้อเดียวลาตักรบาฮาซิฮิชะจะเราะห์อย่าได้เข้าใกล้นั่นก็คืออย่าได้รับประทานชะจะเราะห์ต้นไม้ต้นนี้ผลไม้จากต้นนี้ท่านพี่น้องครับก่อนที่เราจะลงเรื่องราวนี้ให้มันละเอียดนิดนึงส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยชอบตั้งคำถามต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรผลไม้ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนบีอาดัมคือผลไม้อะไรที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีสาระถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมนุษย์จะต้องรู้อัลลอฮ์จะต้องกล่าวและอัลลอฮ์จะต้องเล่าว่าเป็นต้นอะไรว่าเป็นผลไม้อะไรแต่เมื่อมันไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมันไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นกับมนุษย์อัลลอฮ์แกล้งที่จะปกปิดให้กับมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องรู้เพราะมันไม่ใช่ประโยชน์มันไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการให้รู้คือห้ามเข้าใกล้นั่นก็คือห้ามฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการวันนี้มีหลายคนอุลามะฮ์ที่ค้นคว้าต่างๆนานาไม่เท่าของนบีมูซาสร้างมาจากไม่อะไรซึ่งไม่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้เรือของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามสร้างมาจากไม่อะไรสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์เพราะอัลลอฮ์เองเจตนาที่จะปกปิดไม่ให้เป็นที่รับรู้เพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับเรามันไม่มีประโยชน์กับการรับรู้ต่อสิ่งเหล่านี้เหตุนี้ตัฟซีรมุอ์ตะบัรตัฟซีรที่ได้รับการยอมรับทั้งหลายส่วนใหญ่จะไม่วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวจะไม่วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวท่านอย่าได้ไปหมกมุ่นหาในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งว่าท่านไม่เข้าใจหรือท่านไม่เห็นหลักของอัลกุรอานที่แท้จริงเห็นนี้นะครับนี่คือคำสั่งเสียหนึ่งคำสั่งหนึ่งกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าท่านไม่สามารถที่จะปกป้องตำแหน่งคอลีฟะท่านไม่สามารถที่จะปกป้องหน้าที่ที่ท่านได้รับผิดชอบมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟะอัซัลละฮุมัชชัยฏอนอันฮาทั้งสองท่านถูกชัยฏอนหลอกด้วยสาเหตุการที่ถูกชัยฏอนหลอกเมื่อทรยศต่ออัลลอฮ์ฟะอัคเราะฮุมามิมมากานะฟีทั้งสองท่านถูกเนรเทศออกจากสวรรค์ทันทีพี่น้องครับบทเรียนที่เราได้รับจากตรงนี้เมื่อคนคนหนึ่งผู้ศรัทธาคนหนึ่งมุมินคนหนึ่งพวกเขาไม่ทำในหน้าที่ที่พวกเขาจำเป็นจะต้องรับผิดชอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตับดีลจะร้อยยืดอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นมามีอำนาจมาปกครองเหนือมุสลิมคนนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีอัลลอฮ์จะไม่ให้เกียรติจะไม่ให้ตำแหน่งอันสูงส่งกับผู้ที่ละทิ้งในหน้าที่ของความเป็นคอลีฟะห์อย่างเช่นท่านอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านทั้งสองถูกเนรเทศลงมาสู่หน้าแผ่นดินนี่คือบทเรียนที่เราได้รับจากประวัติของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามส่วนเรื่องที่สองที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าในอัลกุรอานในสุรอัลบะกอเราะห์นั่นก็คือว่าเกี่ยวกับประวัติบันิอิสราเอลถ้าท่านมาดูเกี่ยวกับประวัติบันิอิสราเอลเริ่มจากรูบุกที่สองจนกระทั่งถึงรูบุกที่สามจนกระทั่งถึงรูบุกที่เจ็ด
เยอะมาหลายหน้าที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าถึงบันิอิสราเอลท่านพี่น้องครับเริ่มจากอายะห์ที่พระองค์ทรงเรียกบันิอิสราเอลทั้งหลายยาบันิอิสราเอลอัซกุรูนิอ์มะตีอัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมโอ้บันิอิสราเอลทั้งหลายจงรำลึกถึงนิอ์มะตที่ฉันได้ประทานให้กับพวกเจ้าว่าอันนี้ฟับบลุกุมอัลลอฮฺละมีและกลุ่มชนเหล่านี้พวกเขาได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ให้เป็นผู้นำบนหน้าแผ่นดินท่านครับคนเหล่านี้เคยอัลลอฮ์ตะอาลาเคยให้เกียรติกับพวกเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์เคยให้ความสูงส่งกับพวกเขาอัลลอฮ์เคยประทานเนี่ยมันอย่างมากมายให้กับพวกเขาพระองค์ทรงนับบางส่วนจากเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานกับบรรดาอิสราเอลเนี่ยมันแรกอินนัจญนาคุมมินอาลีฟิรเอลพวกเขาได้พ้นจากการทำร้ายของฟิรเอลครอบครัวของฟิรเอลทหารของฟิรเอลข้าอยู่ดับบิฮูนาอับนาอัตมข้าเด็กชายทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดวายสตาฮิยูนาลิซาอัตมแล้วก็เก็บไว้ผู้หญิงให้มีชีวิตคือข้าลูกผู้ชายนี่คือบาลาอันยิ่งใหญ่บาลาอุมมินร็อบบิกุมอะซีมแต่อัลลอฮฺตะอาลาให้พวกเขารอดพ้นจากบาลาอันนี้นี่คือเนี่ยมันหนึ่งอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เคยให้กับบันิอิสราเอลว่าอิสบารักนาบิกุมุลบาฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเคยเปิดทะเลให้กับบันิอิสราเอลพวกเขาเคยติดข้างหน้าคือทะเลข้างหลังคือฟิรเอาพวกเขาคิดว่าพวกเขาถูกจับแต่อัลลอฮ์ทรงให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาอัลลอฮ์ทรงเปิดทะเลให้กับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาสามารถรอดจากการถูกจับของฟิรเอาและพวกของฟิรเอาสุดท้ายพวกเขาได้รับชัยชนะและฟิรเอาถูกจมลงไปในน้ำทะเลนี่คือเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับบรรดาอิสราเอลและก็อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเนี่ยมันที่พระองค์ทรงประทานอัตตารอกิตาบให้กับบันิอิสราเอลเพื่อให้เป็นทางนำกับบันิอิสราเอลและพระองค์ทรงเล่าถึงพระองค์ได้ให้เนี่ยมันกับบันิอิสราเอลเกี่ยวกับซอลลัลนาอะลัยกุมุลกะมามอัลลอฮ์ให้เมฆเนี่ยมาเป็นปกครองมาเป็นปกคลุมให้กับบันิอิสราเอลพวกเขาหลงอยู่ในทุ่งตีสนามที่ซึ่งไม่มีแม้แต่กระทั่งต้นไม้พวกเขาล้มอยู่ที่ทุ่งทะเลทรายแต่อัลลอฮ์ทรงให้เมฆมาปกคลุมพวกเขามาปกคลุมพวกเขาไม่ให้พวกเขาร้อนวะอัลซัลนาอะลัยกุมุลมันนะวัสซัลวาและพระองค์ทรงประทานมันนะวัสซัลวาให้กับพวกเขาอาหารที่เป็นพิเศษสำหรับพวกเขานั่นก็คือเป็นของหวานชนิดหนึ่งหวานเหมือนกับอัสลเหมือนกับน้ำผึ้งและเป็นนกคุ้มเป็นนกสำหรับพวกเขาเป็นอาหารสำหรับพวกเขานี่คือเกียรตินี่คือความสูงส่งนี่คือเนี่ยมัสยิดอัลลอฮ์เคยประทานให้กับบรรดาอิสราเอลแต่แม้กระทั่งพวกเขาได้รับแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเนี่ยมัสยิดอันมากมายแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเกียรติยศอันสูงส่งแต่บรรดาอิสราเอลพวกเขาไม่รักษาในความเป็นคอลีฟะในความเป็นผู้นำในความเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เขาไม่รักษาเกียรติตรงนี้เหตุนี้เขาได้กระทำความผิดมากมายหนึ่งในความผิดของพวกเขาเหล่านั้นเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้พวกเขาเข้าเมืองอิซกุลนัดกุลฮาซิฮิลคอรียะห์ให้เข้าสู่เมืองหนึ่งและอัลลอฮฺตะอาลาสั่งว่าวะกูลูฮิตตะเจ้ากล่าวคำว่าฮิตตะตนนั่นก็คือโออัลลอฮฺโปรดอภัยให้กับเราแต่พวกเขาไม่กล่าวอัลลอฮ์สัญญาว่านักฟิรละกุมขอบอยาคุมเราจะอภัยโทษทั้งหมดในความผิดของพวกเจ้าแต่พวกเขาฟะบัดดะลัลละดีนซะละมูกอลันไกรัลละดีกีละละฮุมพวกเขาไม่กล่าวตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์นี่คือความดื้อรั้นของบันิอิสราเอลและหนึ่งในความผิดอีกความผิดหนึ่งของบันิอิสราเอลพวกเขาไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงประทานอาหารอันดีเลิศอาหารอันประเสริฐให้กับพวกเขาและก็ให้น้ำออกมาจากก้อนหินปีก้อนหินและก็น้ำออกมาเป็น12ทางว่าอิสลามของมูซาในกลุ่มนี้ฟะกุลนัซริบิอัศกัลฮัจญ์ฟังฟะจรัตมินฮุสนะตะอัชรัตอีนาให้น้ำออกมาตาน้ำออกมาจากก้อนหินออกมา12ทางแต่พวกเขายังไม่พอใจพวกเขาบอกกับมูซาอะลัยฮิสสลามให้มูซาดุอาพวกเขาบอกว่าลันนัสบิรอะลาตออามินวาฮิดเราไม่ไหวแล้วจะกินแต่อาหารนี้อย่างเดียวเราทนไม่ได้ขอให้เราได้อาหารแบบผักบ้างม
من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها خاكين ผัก خاكين หัวหอม خاكين กระเทียม خاكين แตงกวาคือไม่มีความพอใจในอาหารอันเลิศเลิศในอาหารอันมีเกียรติที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้กับพวกเขาเห็นมูซาจึงถามพวกเขาอัสตับดิลูนัลลซีฮุวะอัดนาบิลลซีฮุวะค็อยรเจ้าจะเปลี่ยนหรือสิ่งที่ต่ำที่สุดสิ่งที่ไม่มีค่าที่สุดกับสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าจะเปลี่ยนหรือนี่คือความดื้อรั้นและความไม่ขอบคุณต่อพระเจ้าของบันีอิสราเอลและพวกเขาไม่เพียงแค่ไม่ขอบคุณต่อพระเจ้าพวกเขายังยักฟูรูนบีอายาติลลาห์ปฏิเสธต่ออายะห์ของอัลลอฮ์วะยักตุลูนันนบีนบีไวซิลฮักพวกเขายังได้ฆ่าบรรดานบีของอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงหลายคนบรรดานบีทั้งหลายพวกเขาถูกฆ่าเพราะบันิอิสราเอลและมีอีกความผิดพลาดหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับบันิอิสราเอลทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบทเรียนให้กับเรานั่นก็คือความดื้อรั้นของพวกเขาในการที่ขัดแย้งของพวกเขาทะเลาะของพวกเขาในการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้เชือกงัวพวกเขากล่าวว่ายังไงพวกเขากล่าวว่ามูซาขอกับพระเจ้าของเจ้าสิลงรายละเอียดเรื่องงัวหน่อยอัลลอฮ์ก็ลงรายละเอียดให้ยะกูลุอินนะฮาบะกะเราะตุนลาฟาริดุนวะลาบิกไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่หนุ่มเกินไปต้องเป็นวัวที่อะวาดุมบัยนะซาลิกวัวที่อยู่ประมาณกลางๆระหว่างนั้นฟะมะลูมาตุมารูจงทําแต่ก็ยังไม่ทํายังขัดแย้งอีกยังทะเลาะกันอีกยังดื้อรั้นกันอีกสุดท้ายก็ถามอีกจะเอายังไงต้องวัวสีอะไรอัลเลาะห์ก็ลงรายละเอียดลงมาอีกอินนะฮาบะกะเราะตุนซอฟรออุฟาติอุลลาวนุฮาต้องเป็นวัวสีเหลืองเข้มตะซุรุนนาซีรีนซึ่งใครดูแล้วทั้งหมดจะชอบตัววัวตัวนั้นคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่าปฏิบัติแล้วอย่างอีกนี่คือนิสัยของบันิอิสราเอลดื้อรั้นขัดแย้งชอบทะเลาะชอบตกชอบเถียงซึ่งกันและกันสุดท้ายถามรายละเอียดอีกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ก็ทรงลงรายละเอียดลงมาอีกอินนะฮาบะกะเราะตุนบะกะเราะตุนลาซะลูลุนตุซีรุลอัลต้องเป็นวัวที่ไม่เคยไถนาเริ่มยากแล้วครับต้องเป็นวัวที่ไม่เคยไถนาวะลาตัสกิลฮัดเป็นต้องเป็นวัวที่ไม่เคยไปตักน้ำมารดต้นไม้คือไม่ใช่เคยไม่ใช่เป็นวัวที่ทำงานและก็ต้องเป็นวัวที่มุสลิมไม่พิการและต้องเป็นวัวที่ลาเชียตะฟีฮะไม่มีสีอื่นไปปะปนอยู่ในสีเหลืองนะคือต้องเป็นสีเหลืองเข้มล้วนๆนี่คือวัวที่พวกเขาต้องการรายละเอียดนี่คือความดื้อรั้นหรือความการที่ชอบเถียงของบันิอิสราเอลสุดท้ายคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเราในเมื่อเป็นผู้นำหรือในเมื่อจะสร้างสังคมให้เข้มแข็งต้องไม่ชอบที่จะถกเถียงเหมือนกับบันิอิสราเอลตัวอย่างที่สองที่อัลลอฮ์ทรงเล่าให้กับเราในซูเราะห์อัลบะเราะห์ในยุคแรกนี้ก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคอลิฟะห์คนหน้าแผ่นดินนั่นก็คืออิบราฮิมอะลัยฮิสสลามวะอิซบะตะลาอิบรอฮีมร็อบบุฮูบิกะลิมาติฟะอัตัมมะฮุนในครั้งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทดสอบนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามมีคำด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์มากมายให้กับอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าฟะอัตัมมะฮุนอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามสามารถสมบูรณ์ในความปรารถนาหรือประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ท่านพี่น้องครับถ้าท่านศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอิบราฮิมประสบกับปัญหามากมายเคยถูกทิ้งลงไปไฟในไฟรับอยู่ในนาถูกทิ้งลงไปในไฟอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามยังต่อสู้เพื่อจะรักษาความเป็นคอลีฟะห์อิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเคยถูกสั่งให้ทิ้งลูกทิ้งเมียที่ทะเลทรายโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ถูกทิ้งลูกทิ้งเมียที่ทะเลทรายบัยติกัลมุฮัรรอมอิบราฮิมก็ผ่านอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามถูกสั่งให้เชื่อลูกของตัวเองด้วยบททดสอบที่มากมายที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทดสอบอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอิบราฮิมก็ผ่านนี่คือตัวอย่างอันดีงามให้กับเราต้องบรรลุให้ได้ต้องผ่านให้ได้ในหน้าที่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้กับเราเมื่ออิบราฮิมบรรลุในหน้าที่หรือในตำแหน่งที่พระองค์ทรงให้กับท่านแล้วอัลลอฮฺก็สัญญาว่าจะอิลูกาลินาซีอิมามะเราจะให้ท่านเป็นอิหม่ามให้กับมนุษย์เป็นผู้นำกุดวะตัลลินนาเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชาติพี่น้องครับ
เมื่อได้รับตำแหน่งอันสูงส่งนี้แล้วอิบราฮิมก็ขอว่ามินซุรียะติและก็ลูกหลานของฉันด้วยอย่าให้เป็นแค่ฉันอย่างเดียวอัลเลาะห์ทรงตอบว่าอย่างไรลายานาดูอัฮดิซอลิมีนคนที่ซอลิมคนที่อธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ลายานาเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งนี้อุลามะได้วิเคราะห์คำตอบของ Allah لا ينال عهد الظالمين นั่นก็คืออัลอิสติคลาฟการเป็นอิสติคลาฟเนี่ยลาบินนัสับไม่ใช่ด้วยกับตำไม่ใช่ด้วยกับอับโปนัสับเกตุรุนนั้นไม่ใช่ด้วยกับเชื้อสายแต่ต้องด้วยกับอัตโตะอิลลาบิตโตะต้องด้วยกับการต่ออัตโตะ Allah سبحانه และ تعالى เท่านั้นนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าถึงประวัติอิบราฮิมที่จริงมีเยอะประวัติของอิบราฮิมอีกนิดนึงปลายในตอนปลายสุรษอัลลอฮฺได้ย้ำให้กับเราได้เห็นถึงอุดมการณ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับอิบราฮิมได้มอบให้กับลูกของอิบราฮิมนั่นก็คือนบียะกุบอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺอักบัรอัมกุมตุมชูฮะดาอิซฮะซะรยะกุบัลมอตอัลลอฮฺถามพวกเจ้าอยู่ไหมอัมกุนตุมชูฮะดาพวกเจ้าอยู่ไหมในขณะที่ท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามจะเสียชีวิตอัตตะกะมุฮัดดิอัมกุนตุมชูฮะดาอิซฮะซะรยะกุบัลมอตตอนที่นบียะกุบจะเสียชีวิตเพราะท่านคือผู้นำของบรรดาอิสราเอลนบียะกุบกล่าวว่าอะไรอิซกาลลิบะนีฮิมาตะอ์บุดูนะมินบะอ์ดีเขาถามลูกหลานของเขามาตะอ์บุดูนะมินบะอ์ดีเจ้าจะกราบต่ออะไรจะอิบาดะห์ต่ออะไรหลังจากฉันตายเนี่ยลูกหลานของเขายืนหยัดในอุดมการณ์ตอบว่ายังไงนะบุดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสฮากะอิลาฮันวาฮิดะเราจะกราบไหว้พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของนบียะกุบอะลัยฮิสสลามและพระเจ้าของพ่อของเจ้านั่นก็คือนบีอิสฮากอะลัยฮิสสลามและพระเจ้าของอิบราฮิมและพระเจ้าอิสมาอีลอิลาฮันวาฮิดะนี่คืออุดมการณ์ที่พ่อคนหนึ่งปู่คนหนึ่งได้มอบให้กับหลานของท่านด้วยนี้ในสุรนี้ในจุดนี้สองครั้งพระองค์ทรงย้ำให้กับเราก่อนติลกะอุมมะตุนกอดคอลัดเรื่องราวที่เราได้ฟังไปทั้งหมดคือบรรพบุรุษที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วกอดคอลัดละฮามากะตะบัดเขาทำอะไรเขาก็จะต้องได้รับในสิ่งที่เขากระทำไปวะละกุมมากะซับตุมเจ้าทำอะไรเจ้าก็จะได้รับในสิ่งที่เจ้าได้กระทำไปวะลาตุสอะลูนอัมมากานูยะอ์มะลูนเจ้าไม่จําเป็นจะต้องตอบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของบรรพบุรุษของเจ้าพี่น้องครับอายะห์นี้บทอายะห์นี้2ครั้งอัลเลาะห์ย้ําเพื่อยืนยันให้กับเราว่าบทเรียนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเราเราไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษของเรานี่คือเล็กๆน้อยๆจากบทเรียนที่เราได้รับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในจุสแรกพรุ่งนี้จุสที่2เราจะอธิบายเกี่ยวกับอีกลักษณะคุณลักษณะที่ฟัดการที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ที่เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์คนหน้าแผ่นดินพี่น้องครับผมต้องขออภัยการอธิบายอัลกุรอานของผมมันอาจจะไม่ใช่อ่านแล้วก็แปลท่านสามารถอ่านหนังสือแปลอัลกุรอานได้ผมจะพยายามวิเคราะห์ให้ท่านเห็นถึงเป้าหมายของซูเราะห์และเป้าหมายสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการจากเราเรียนรู้ขอพระองค์ Allah سبحانه และ تعالى ทรงประทานทรงฟิกและฮิดายะในตำแหน่งและหน้าที่ที่เรารับผิดชอบให้สามารถสมบูรณ์ของความเป็นคอลิฟะห์ของ Allah อามีนยารับบิลอาลามีนอัลลอฮฺอัลลอฮฺ